ื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของไฮลักซ์ในปี2018นี้ Toyota ประเทศญี่ปุ่นจึงได้เปิดตัวไฮลักซ์รุ่นพิเศษแบบ Limited Edition ที่ชื่อ C Black Rally Edition ซึ่งมาพร้อมการปรับแต่งรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก Toyota ได้ทำการแทนที่ชิ้นงานโครเมียมด้วยวัสดุสีดำทำให้รถดูคมเข้มดูดันกว่ารุ่นมาตรฐานกระจังหน้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่น Land Cruiserแผ่นกันกระแทกใต้กันชนหน้าสีเทายาใหม่ Dunlop Grand Trek All Terrain หุ้มล้อลอยลายใหม่สีดำเงาขนาด18นิ้วโดยคิ้วซุ้มล้อมือจับประตูมือเปิดฝาท้ายและครอบกระจกมองข้างก็เป็นสีดำสีกันชนหลังถูกเปลี่ยนจากโครเมียมมาเป็นสีเทาภายในห้องโดยสารแผงหน้าปัดแผงข้างประตูถูกตกแต่งด้วยชิ้นงานสีดำเมทัลลิกโดยมีแถบโครเมียมคาดผ่านเป็นทางยาวพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยชิ้นงานสีดำเมทัลลิกเช่นกันโดยเฉพาะม่านรัดเรืองแสงแบบออปติทรอนเป็นสีขาวขุมพลังของ Hilux C Black Rally Edition เป็นเครื่องยนต์ดีเซลความจุ 2.4 ลิตร150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ Super ECT 6 Speed มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3,947,400 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,145,000 บาทและจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ